ากกว่านี้นะแต่ทำไมฉันต้องมาเจอกับปัญหาในออฟฟิศบางอย่างที่ฉันรู้สึกว่ามันแย่เกินอะไรเงี้ยเจอกับเจ้านายที่ไม่ทำให้ฉันเรียลไลซ์ฟูลพอเทนเชียลของตัวเองคือตัวเฮดฮันเตอร์เนี่ยแน่นอนที่สิ่งที่มีก็คืออินไซต์ของการที่จะจริงๆคือมีคำหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือคำว่า availability เนาะ availability คือซึ่งผมรู้สึกว่าตัวเฮดฮันเตอร์เนี่ยมีอินไซต์เรื่องนี้สูงมาก okay. เพราะว่ามันเป็นการยกระดับคุณภาพของคนของ okay. ชีวิตของคนในสังคมของกระทั่งของefficiency ของการทำงานของผลผลิตรวมในสังคมเนี่ยดังนั้นคือถ้าจะทำได้ก็คือการให้นี่แหละให้คน realize full potential ของตัวเองการ realize full potential ของบัดเจตแต่ละคนเนี่ยเมื่อเรา allocate resource ที่มันเป็น resource บุคคลไปอยู่ในjob ที่เหมาะสมพูดได้นั่นหรือไร้ job เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมก็คือว่าสังคมก็จะ realize full potential ด้วยเหมือนกันคือเรามีคนมากมายที่จริงๆแล้วเก่งมากฉลาดมากมีไอเดียเยอะมากแต่ว่าเขาต้องไปทำงานที่มันรูทีนซ้ำๆซ้ำๆแล้วมีคนมากมายที่จริงๆเขาเก่งเรื่องการทำ startup แต่ว่าเขาไม่มีต้นทุนเพียงพอเพราะว่าเขาไม่เจอกับ VC เขาไม่เจอกับคนที่พร้อมที่จะลงทุนในตัวเขา okay. มีคนมากมายที่จริงๆแล้วอยากทำรูทีนแต่ไปทำ startup เลยนะฮะคือมันมีคนที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะความจำเป็นทางการเงินความจำเป็นด้วยสถานการณ์ทางสังคมหรืออะไรก็จะไปหมดดังนั้นคือบทบาทของเฮดฮันต์ก็คือการเขย่าสังคมให้มันให้คนที่ต้องการทำในสิ่งนั้นนะบวกกับมีความสามารถที่จะทำในสิ่งนั้นนะไปอยู่ในที่ที่นั้นให้ได้ I see. แล้วผมก็จะรู้สึกว่าสังคมมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ที่ผ่านมาทำไมคุณคิดว่ารีครูเตอร์หรือหาคนไม่ตรงตามที่ทางคุณแชมป์ต้องการได้เท่าประสบการณ์ที่ผ่านมาจะรู้สึกว่าเขามองแต่ละไอเทมของคนนะเป็นไอเทมที่ไม่มีชีวิตจิตใจอย่างเช่นสมมติว่าประสบการณ์การเขียน3ปีใครๆก็เขียนใครๆก็เขียนเรซูเม่ว่ามีประสบการณ์การเขียน3ปีได้วะหรือว่าเขียนโปรแกรมได้ในระดับดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนก็กรอกเข้ามาเองแน่นอนสิว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เรียกว่าสกรีนหรือว่าไปรู้จักตัวคนแต่ละคนแบบอินดิวิดวลคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาเก่งหรือไม่เก่งเขาเหมาะกับงานนี้หรือไม่เหมาะดังนั้นถ้าการวิธีที่คุณเอาแบบเอาเรซูเม่ของคุณไปไว้บนเว็บไซต์แห่งหนึ่งหรือว่าไปไว้บนเว็บไซต์แห่งไปไว้บนบอร์ดแห่งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขเหมือนกันมันก็เป็นบอกว่าใช้ Photoshop ได้ดีใช้ Word ได้ดีมากเหมือนกันแต่ถ้าไม่สัมภาษณ์ถ้าไม่เจอตัวผมจะไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะแบบเก่งหรือเปล่าแล้วผมรู้สึกว่ามันก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่เราปฏิเสธคนบางคนเพียงเพราะว่าเรซูเม่เขาอะมันไม่สะท้อนความสามารถจริงของเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคฉะนั้นถ้ารีครูเตอร์เขาเจอแคนดิเดตคนนั้นนะแล้วโทรมาเล่าให้คุณแชมป์ฟังว่าเฮ้ยคนนี้ดียังไงเจอมาแล้วคิดว่าเขาเป็นคนยังไงบ้างไอ้ที่ไม่อยู่ใน CV เนี่ยมันจะทำให้คุณแชมป์รู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นกับแคนดิเดตใช่ใช่ใช่ผมจะรู้สึกว่าโอเคมีคนกรองมาแล้วแล้วเป็นคนกรองที่คือไม่ใช่ทุกคนที่มีความสามารถในการทำ CV ให้มันดีฮะครับคือแม้แต่คนที่ทำงานดีก็จะทำ CV ไม่ดีก็ได้ดังนั้นคือแน่นอนว่าถ้าสมมติมีคนมาช่วยกรองหรือว่าช่วยไปคอนเนคกับเขาในฐานะที่แบบเห็นงานกันมีการทดสอบทดลองบางอย่างแล้วก็ดูว่ามันเหมาะกับตัวตำแหน่งนี้จริงๆมันก็คงเป็นสิ่งที่ดีครับโอเคแล้วคุณแชมป์มีวิธีการสมัยนั้นหาโปรแกรมเมอร์เทสโปรแกรมเมอร์ยังไงบ้างไหมฮะเพื่อจะรู้ว่าเขาเก่งเทคนิคอลจริงหรือเปล่าคือในเจอรัลแฮปทีสอะทุกบริษัทจะมีสิ่งเรียกว่าโปรเบชั่นพีเรียดเนาะซึ่งแปลกมากเลยนะบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อย enforce ตัว probation period อย่างจริงจังโอเคก็ทุกคนน่ะจะรู้สึกว่ายังไงฉันก็ผ่านโปรแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็น practice ที่อันตรายมากเพราะว่าเมื่อหลังจากที่คุณผ่าน probation period ไปเนี่ยคุณก็แบบลอยตัวก็ได้อย่างเงี้ยดังนั้นคือสิ่งที่ผมทำก็คือผม enforce ไอ้ตัวเนี้ยให้มันจริงจังอ่ะคือถ้าทำงานไม่ได้ครับเดือนนี้คุณไปก็ต้องไปจริงซึ่งผมก็จะบอกว่าปวดจังเลยทำไมถึงไม่ผ่านโปรด้วยเนี่ยนะแต่ว่ามันก็แฟร์สำหรับเขาและสำหรับเราด้วยคือเมื่อสมการนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยเขาอาจจะไปเหมาะกับที่สมการอื่นมากกว่าที่โปรแปรอื่นมากกว่าด้วยฉะ
นั้นคุณใช้แบบ on the job ในการ determine ได้แหละว่าคุณได้หรือไม่ได้ใช่หลังจากที่คัดผ่าน CV คัดผ่านตัวสัมภาษณ์มาบ้างนะซึ่งสัมภาษณ์ก็จะรู้ประมาณนึงครับโอเคมองทิศทางในการหางานหรือหาคนผ่านสื่อออนไลน์ในเมืองไทยว่ายังไงบ้างผมว่าผมก็ speculate เอานะฮะว่ามันจะทำให้คนไปลงโพสหางานกับที่มันใหญ่ต่อมากน้อยลงเพราะว่าเขาไม่อยากเป็นคอมมูนิตี้อ่ะฮะเขาไม่รู้สึกว่าตัวคนทุกคนอยู่ดีหมดอะไรเงี้ยดังนั้นคือเขาก็คงจะมี2อย่างนะคือถ้ามาหาเฮดฮันที่เป็นดิสถ้าไม่มาหาเฮดฮันที่เป็นดิสแบบนี้เลยก็คงต้องไปเลือกหรือว่าไปเลือกในที่ไปดูว่าที่เขาต้องการที่จะไปอยู่อ่ะหลับไหมแล้วก็เฝ้าไปเรื่อยๆฮะอย่างที่แมทเตอร์เองเนี่ยจริงในช่วงที่เราไม่ได้หาคนเลยเนี่ยก็มีคนสมัครเข้ามาตลอดครับซึ่งเรารู้สึกว่าอ๋อเพราะว่าบางทีเขาเห็นพอเรามี exposure ประมาณนึงอะไรเงี้ยคนเห็นคนก็จะรู้สึกว่าอยากมาอยู่ที่นี่เองฉะนั้นแบบคือสุดท้ายแล้วคนก็มีความเป็น individualism ทำให้ก็ถ้าเกิดเป็นอะไรที่ mass เขาก็คงอยากจะไม่ไปจริงๆมันค่อนข้างแบบคอนฟลิกต์เต็มกันเนาะคนมีดูดิซึมว่ามากขึ้นใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคนก็มีความเป็นคอลเลกชันดิซึมมากๆเหมือนกันเพราะว่าเราอะเห็นว่าที่นี่มันดีก็เห็นจากคนอื่นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นได้ฉันก็เป็นอย่างนี้ได้ฉันก็เลยต้องไปบ้างอะไรเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่มันแปลกมากเลยคือถึงเว็บไซต์มันเกิดขึ้นเยอะมากเนี่ยแต่จำนวนคนผลิตคอนเทนต์บางทีไม่ได้เกิดขึ้นเยอะต่างนะ okay. คือผมยังเห็นอยู่ว่าแต่ละเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีการยืมตัว หรือว่าการแบบคนนี้ไปทำคล้ายๆฟีดให้กับเว็บนู้น ไปทำให้กับเว็บนี้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นพูลของทาเลนต์ที่จริงๆแล้วตอนนี้อาจจะบอกว่ามันอีกตัวแต่ไม่นะฮะมันต่อได้อีกเพราะว่าถ้าพูดถึงคอนเทนต์มันก็คือทุกคนต้องใช้คอนเทนต์นะไม่ใช่แค่เว็บไซต์ข่าวไม่ใช่เว็บไซต์แมกกาซีนอย่างเดียวแม้แต่เว็บไซต์สมมติการหางานเองหรือว่าเว็บไซต์เรื่องของการศึกษาก็ต้องใช้คอนเทนต์ทั้งนั้นทำยังไงให้คนสนใจคนใครๆที่เอาพุชคอนเทนต์มาออนไลน์ก็อยากให้คนสนใจทั้งนั้นครับดังนั้นคือการสร้างคอนเทนต์หรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ยังไงก็ยังเติบโตขึ้นเสมอเลยฮะโอเคนะโอเคแล้วก็เราก็คิดว่าคนปรับตัวให้มีสกิลในการทำสื่อออนไลน์ได้ดีขึ้นตามโลกที่เปลี่ยนใช่โดยเฉพาะพวกดิจิทัลเนทีฟนะฮะคือเราจะเห็นว่าสมมุติว่าเฮ้ยเป็นเพจแมทเทอร์มีคนรัน20คนเนี่ยครับแต่บางเพจอ่ะเขามีคนนั้นคนเดียวเขาทำแบบ engagement สูงกว่าเรามีคนลดไลน์มากกว่าเราอีกดังนั้นคือเราจะเห็นได้ว่ามันมีความสามารถหลายๆอย่างความสามารถที่เป็นจุดตัดของความสามารถดั้งเดิมหลายอย่างเช่นการสร้างคอนเทนต์การทำกราฟิกการรู้จักวิธีเขียนให้มันขายอะไรเงี้ยมันอยู่ในตัวคนคนเดียวได้แล้วสิ่งที่ตลาดต้องการก็คือคนแบบนี้แหละก็คือคนที่จะเป็นอินเตอร์เซ็กของความสามารถหลากหลายพวกนี้แหละครับการวิธีการเลือกใครหาคนหรือเลือกคนของคุณแชมป์มีหลักหรือมีกฎอะไรบ้างไหมฮะเราดู2อย่างเนาะอย่างแรกถ้าเราหาซีเนียร์เราก็จะหาจากคนที่เรารู้จักนะฮะคนที่มีผลงานที่เราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่ามี potential จะเป็นซีเนียร์จะเป็นจูเนียร์ก่อนแต่มี potential จะเป็นซีเนียร์ก็จะหาแบบนั้นแต่ว่าถ้าหาคนที่เป็นจูเนียร์เราจะหาคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้อะคือเวลาสัมภาษณ์เราจะดูได้ประมาณนึงว่าเขาเปิดหรือเขาปิดนะฮะโอเคคือถ้าเขาปิดเขามาด้วยแบบความแบบเต็มแก้วมากเราก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถพูดอะไรไปในเขาได้แล้วแบบมันยากแล้วที่เขาจะเข้ากับน้องของเราเขากับถึงเขาจะเก่งแต่เขาก็อาจจะแบบหยุดแค่นี้หรือว่าอาจจะทำงานด้วยยากอะไรนะฮะครับนั่นคือเราหาคนที่มีความสามารถที่เรามีระดับที่ดีใช่ใช่บางคนถ้าเป็นเพจต่อแบบไม่คิดว่าความสำเร็จจะมาถึงแต่ไม่เราคิดเพราะว่าเราอยากทำให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราอยากสื่อสารเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันจำเป็นในสังคมฉะนั้นเพราะว่าความเรื่องการรณรงค์ต่างๆนะครับรู้สึกว่ายังทำยังไงดีให้มันให้เพจของเรามันมีจำนวนคนมากพอที่มันจะเป็น critical mass ที่มันไปผลักเรื่องบางอย่างได้นะฮะโอเคดังนั้นก็คือเราคิดครับเราคิดว่าจะทำให้มันสำเร็จแล้วเราพอเราคิดว่าจะทำให้มันสำเร็จเราถึงมาคิดว่าเราจะทำ